สวัสดีครับครูบุ๋มครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าวันนี้เราอยู่กันในช่อง T3B นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำน้ำนั่นเองนะครับก็อยากจะกลับมาพูดเรื่องไดฟ์คอมพิวเตอร์กันอีกครับสำหรับคนที่กำลังเลือกหาหรืออยากจะซื้อไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับก็คงมีหลายๆคำถามนะว่าเราควรจะเลือกซื้อรุ่นไหนซื้ออะไรซื้อยังไงแบบไหนเหมาะกับเรานะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดให้เคลียร์ๆนะครับบางทีและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.จะไม่พูดแล้วนะว่าไดฟ์คอมพิวเตอร์มีไว้ทำอะไรนะเพราะเคยพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับคนที่อยากจะเลือกไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับคนจะถามว่าซื้อยี่ห้อไหนดีนะครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าไดฟ์คอมพิวเตอร์ในเมื่อมันเป็นไดฟ์คอมอ่ะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยนะครับครูดำน้ำของคุณเนี่ยใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์รุ่นไหนครับก็ควรจะซื้อรุ่นที่คล้ายๆกันเพราะว่าเขาจะสอนคุณใช้งานได้คล่องมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ครับครูดำน้ำทุกคนเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เราซื้อยี่ห้อซุนโตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนก็เอาไดฟ์คอมพิวเตอร์มาให้ผมเซอร์วิสนะครับก็มีการเอาไปล้างทำความสะอาดเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนสายใหม่นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็น D4i นะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่โนโวนะไปเปลี่ยนสายมาเป็นโนโวนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาเชียร์ครับว่าทุกคนจะต้องซื้อซุนโตครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าไดฟ์คอมพิวเตอร์ซุนโตเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ใช้การง่ายเอาเป็นว่ามันถูกจริตคนไทยครับแล้วก็ครูส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันถ้าจะต้องซื้อไดคอมต้องซื้อรุ่นไหนครับไดฟ์คอมพิวเตอร์เราจะเห็นว่ามีตั้งแต่รุ่นราคาประมาณไม่เกิน 10,000 บาทหรือ 10,000 ต้นนะครับจนไปถึง 40,000 50,000 60,000 ก็มีนะครับหรือบางตัวเนี่ยแพงๆตัวเป็นแสนก็มีนะมันต่างกันยังไงนะครับจะบอกว่าคนที่ดำน้ำแบบสันทนาการดำน้ำเล่นทั่วไปครับดำอะไรก็ตามครับที่ไม่ได้ดำแบบเทคนิคอลไดฟ์นะครับไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับตัวที่ถูกที่สุดที่มันมีขายในทั้งตลาดอ่ะมันเพียงพอต่อการดำน้ำของคุณแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะดำฟรีไดฟ์หรือดำสกูบ้านะครับมันเพียงพอเลยนะแล้วก็คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ถามว่าไดฟ์คอมเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือแน่ๆครับเรื่องของปริมาณของดีคอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเรานะครับเขาก็จะคำนวณคร่าวๆให้ครับว่าเวลาที่เราดำน้ำเนี่ยลึกแค่ไหนนานแค่ไหนดำยังไงถึงจะไม่ติดดีคอมนะครับเตือนทางเซฟตี้สต็อปเตือนดำลึกเตือนดำนานนะครับเตือนเรื่องดูเรื่องของเวลาการพักน้ำแล้วก็เป็นล็อกบุ๊กนะครับบันทึกข้อมูลการดำน้ำของเรานะครับแล้วก็สามารถคำนวณ นะครับการใช้ไนตรอกซ์ของเรานะครับโดยที่จะไม่ติดดีคอมแล้วก็ไม่มีออกซิเจนเป็นพิษรวมถึงบางรุ่นนะครับก็มีเรื่องของการวัดปริมาณการใช้อากาศนะครับใช้ร่วมกับทรานสมิเตอร์นะครับหรือฟังก์ชันอื่นๆครับอีกเยอะแยะมากมายครับไม่ได้หมายความว่าตัวเลขในไดฟ์คอมพิวเตอร์มันจะเป็นตามนั้นจริงๆมันคือการคำนวณแบบคร่าวๆนะครับซึ่งไดฟ์คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเขาเรียกตั้งค่าความเขาเรียกนะคอนเซอร์เวทีฟไว้ไม่เท่ากันโดยของซุนโตเนี่ยก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟสูงครับดังนั้นเนี่ยเวลาดำน้ำของเราเนี่ยจะสังเกตว่าจะค่อนข้างน้อยกว่าไดฟ์คอมบางยี่ห้อนะอย่างโอเชนิกอย่างเงี้ยนะเวลาเขาจะมีเยอะกว่าเราหรือถ้าเราอยากจะฮะเรามั่นใจครับว่าเราไม่ติดดีคอมแน่ๆหรือว่าไม่เป็นเบนแน่ๆเนี่ยเราสามารถเลือกปรับตั้งได้นะครับให้ไดฟ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเราเรียกภาษาเราเรียกว่าเหนียวขึ้นนะครับดำน้ำได้นานขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมีความเสี่ยงกับเรื่องของการติดดีคอมมากขึ้นด้วยดังนั้นครับฟังก์ชันหรือว่าการเซตตั้งค่าจากโรงงานมาเนี่ยถือว่าปลอดภัยสูงสุดแล้วครับสำหรับซุนโตซุนโตรุ่นที่ผมแนะนำให้นักเรียนซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี2รุ่นครับก็คือรุ่นซุปนะสำหรับเริ่มต้นเลยนะครับหน้าจอจะใหญ่ๆหน่อยเนาะวันนี้ไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับเรียกว่าราคาถูกย่อมยาวครับใช้งานได้ครบฟังก์ชันนะครับหรือว่าถ้าใครมีเงินนิดนึงนะครับอยากได้หน้าปัดสวยๆแบบนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับใส่ที่ข้อมือไม่ใหญ่เถอะถ้าใส่ในชีวิตประจำวันได้นะก็แนะนำครับเป็น D4i ตอนนี้ก็เป็น Novo แล้วนะตัวใหม่นะครับก็จะได้สีแบบนี้ซึ่งเขาก็มีสีมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับสวยงามสวยงามฟังก์ชันเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากครับและที่อยากจะแนะนำทุกคนอีกอย่างนึงนะครับกับการใช้งานไดฟ์คอมพิวเตอร์เนี่ยไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับบอกเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ดำน้ำครับเราต้องขยันเอาลงน้ำครับไดฟ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช้เราก็เอาไปแช่น้ำนะครับสักเดือนนึงอ่ะไปแช่แป๊บเดียวเองเอาขึ้นมาเก็บให้เรียบร้อยแล้วอย่าเก็บในที่ร้อนนะครับไดฟ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาไม่ใช้นานๆครับสายสังเกตว่ามันเป็นซิลิโคนนะเหมือนหน้ากากดำน้ำเราเลยนะหรือถ้ารุ่นเก่าที่เป็น D4i ตัวแรกเนี่ยจะเป็นยางนะครับซึ่งถ้าเราเอาไปเก็บไว้ในที่ร้อนนะครับหรือว่าจริงๆเก็บไว้นานเกินไปเนี่ยมันจะกรอบแตกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปเซอร์วิสเปลี่ยนสายนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำทีนึงครับมันก็จะถนอมด้วยนะครับให้เครื่องมันได้รีรันได้ลองใช้งานดูนะครับแล้วก็จะบอกว่าซุปโดยเฉพาะรุ่นซุปนะถ้าคุณไม่เปิดใช้นานๆเนี่ยบอร์ดมันพังนะผมเห็นหลายตัวแล้วนะปีนึงไม่ได้ใช้เนี่ย
ปล่อยแบตหมดนี่บอร์ดพังเลยนะดังนั้นเนี่ยคอยตรวจสอบด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยยังอยู่พร้อมกับการใช้งานหรือเปล่าอุปกรณ์น้ำทุกอย่างครับทุกๆ1ปีนะครับเราควรเอาไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ทุกๆ 1-2 เดือนเราควรเอาไปแช่น้ำนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไดร์คอมพิวเตอร์ผมแนะนำนะครับสำหรับซุนโต้นะให้เปลี่ยนที่ศูนย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนตามร้านนาฬิกานะครับหรือเอาซื้อแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเองอ่ะบอกเลยราคาถูกกว่าเยอะมากนะครับแต่ประกันจะหลุดทันทีนะครับเมื่อคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับแล้วเกิดมีอาการน้ำเข้าคุณไม่ได้เปลี่ยนโอลิงไม่ได้เช็คเพรสเชอร์นะครับทุกอย่างประกันหลุดทันทีนะไม่สามารถเคลมได้แต่ว่าถ้าคุณเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับเกิดปัญหาน้ำเข้าเครื่องนะหลังจากเปลี่ยนแบตอันนี้คุณสามารถเคลมได้ใครมีค่าไดร์คอมพิวเตอร์นะครับให้เอาไปเข้าศูนย์เซอร์วิสนะครับใครไม่รู้ว่าจะต้องเซอร์วิสยังไงสามารถติดต่อได้นะผมก็รับส่งเซอร์วิสให้นะครับราคาก็เท่ากันกับทุกเจ้าทั่วประเทศเนี่ยแหละเขามีราคาตรงกลางอยู่นะครับของบริษัทซุนโต้และสำหรับเพื่อนๆครับที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องไดร์คอมพิวเตอร์ครับหรือการใช้งานไดร์คอมพิวเตอร์นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักดำน้ำนะครับอยากจะติดตามคอนเทนต์เรื่องดำน้ำแบบนี้ครับที่นี่ครับช่องT3Bครับกับครูบูมสอนดำน้ำทุกวันพุธเวลา20:00 น.ตรงนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ